มาติดตามบ้านฉันวันนี้กันนะคะประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านห้วยผ้าในอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านถูกให้ความสำคัญและหยิบยกมาเป็นบทเรียนในการเรียนรู้ของครูกศน.ในจังหวัดตากในเขตพื้นที่5อำเภอเพื่อร่วมกันพัฒนาแผนการเรียนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนค่ะติดตามได้จากบ้านฉันวันนี้ค่ะวันนี้ครูหน่องและผู้ใหญ่สมบูรณ์ใจปิงผู้อำนวยการศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยผ้าอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในชุมชนจากประสบการณ์ตรงให้กับครูกศน.จังหวัดตากในเขตพื้นที่5อำเภอชายแดนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ได้แก่อำเภอท่าสองยางอำเภอแม่ระมาดอำเภอพบพระอำเภอแม่สอดและอำเภออุ้มผางนอกจากจะมีการบอกเล่าประสบการณ์ของศูนย์การเรียนห้วยผ้าแล้วยังมีการพัฒนาแผนการเรียนการสอนในโรงเรียนเปลี่ยนในการไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนนะคะต้องใช้ในเรื่องพัฒนาการนะคะแล้วปรับใช้ในโรงเรียนให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดกับเด็กมากที่สุดนะคะเพราะว่าเพจใช้นี่จะได้ตรงตามกลุ่มวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนและโรงเรียนเขาคาดออกมาแต่ละคนนะครั้งนี้ยังให้ครูกศน.ร่วมกันฝึกปฏิบัติจริงโดยจัดทำแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่นำเอาอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนและฐานทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงบริบทมาเป็นแกนหลักในการจัดทำแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดตากพอมีไกด์ไลน์แล้วพอมีแนวทางที่สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้แล้วเอาตัวพวกที่เขียนไปแล้วไปจับสอนเด็กในนั้นได้ก็ที่ทำไปแล้วคือมันสามารถที่เอามาเทียบแล้วมันสามารถเข้ามาตรสูตรแกนกลางได้ครับแต่ละสาระการเรียนรู้แต่ละมาตรฐานครับประสบการณ์การจัดการศึกษาโดยชาวชุมชนบ้านห้วยผ่านแม้จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในศูนย์การเรียนเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทำให้กศน.จังหวัดตากให้ความสนใจต้องการเปิดมุมมองและสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดีและเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทพื้นที่และวัฒนธรรมชุมชนนักข่าวพลเมืองจังหวัดตากรายงาน